สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งกดเข้ามาดูคลิปนี้นะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับวันนี้ก็ถึงช่วงนะครับที่หลายๆคนติดตามกันก็คือช่วงกันดั้มอาทิตย์ละ1ตัววันนี้ก็คือตัวนี้นะครับเป็นจะเรียกว่ายังไงอ่ะเป็นมัตเตอร์เกรด1ต่อ100และสังเกตกล่องใหญ่เทียบกับครึ่งตัวผมนะครับกล่องใหญ่พอสมควรตัวนี้ชื่อรูคัสไตล์นะครับบวกกับอะไรอ่ะแบ็คแพ็คหลังตรงนี้น่าจะชื่อนี่นะครับ IWSP นี่นะตรงนี้ก็คือหน้าตาบ็อกซ์อาร์ตของกล่องด้านข้างนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวละครที่เราจะได้พร้อมอาวุธสังเกตว่าชุดนี้อาวุธให้เยอะมากเลยนะครับตัวนี้เป็นลูคัสไตล์นะโอเคมาสเตอร์เกรดดูตรงนี้นะครับ MG ตัวนี้เป็นงานของบันไดนะครับบันไดโลโก้เก่านะปัจจุบันบันไดเนี่ยก็เปลี่ยนโลโก้มาเป็นสีฟ้าแล้วนะครับอ่ะให้ดูตรงไหนต่ออันนี้ก็คือรูปลักษณ์คร่าวๆนะครับของสไตล์บวก IWSP คิดว่าน่าจะเป็นชื่อของแบ็คแพ็คหลังตัวนี้ผมไม่รู้ว่ามาจากไหนนะมาจากเกมหรือเปล่าหรือว่ามาจากมังงะนะครับก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆให้เพื่อนๆดูนะครับนะเมื่อกี้เห็นแว๊บๆก็คือผู้ขับนะครับก็คือนี่เลยรูคัตนี่เขาบอกชื่อไว้นะครับรูคัตนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมประกอบไปแล้วนะเช่นเคยแล้วก็เดี๋ยวมาดูเปิดเอกสารคู่มือกันด้วยนะว่าเป็นยังไงนะครับไปเจอกันเรามาตรวจสอบในส่วนของคู่มือก่อนนะครับรูคัสไตล์บวก IWSP ตัวนี้น่าจะเป็นชื่อของแบ็คแพ็คหลังนะครับรายละเอียดการเปิดมาก็จะเป็นเหมือนรายละเอียดของตัวละครนะครับว่าเป็นยังไงนะแล้วก็เทคนิคการประกอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเช็คแผงรันเนอร์นะว่าเวลาเราซื้อมาแผงรันเนอร์ครบตามที่วารสารนี้บอกหรือเปล่าก็ต้องมาเช็คกันก่อนนะครับก็จะเป็นสเต็ปของการต่อนะครับแล้วก็จะมีลวดลายที่เป็นลักษณะของการวาดนะครับแล้วก็โครงสร้างภายในตามการอ้างอิงในอนิเมะนะครับแล้วก็จะเป็นการต่อสลับกับกลไกที่เป็นรูปไว้ให้ดูนะครับก็ถือว่าออกแบบได้สวยงามเลยนะวารสารเล่มนี้นะครับตรงกลางก็จะเป็นบอกเกี่ยวกับตัวละครลูคัสตัวนี้พร้อมภาพนะครับภาพเหมือนในเกมเลยนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะเรื่องนี้ไม่เคยดูนะครับตรงนี้ก็จะบอกเฉดสีนะครับการเพนติ้งเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานหรือว่าเราอยากโมเป็นสีอื่นก็ไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดดีเทลจุดขยับต่างๆแล้วก็ลูกเล่นต่างๆสังเกตว่าจะมีลักษณะของการปล่อยนะครับอุปกรณ์เพียบเลยตัวนี้แล้วก็โครงในที่เปื่อยมาให้ดูครึ่งตัวนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็บอกการต่อสู้ในกันดั้มซิดอาร์ทรีตัวนี้นะครับอ่านผิดขออภัยนะตรงนี้ก็จะเป็นการประกอบเช่นเคยบวกกับ อาวุธนะครับที่วาดในรูปแบบของภาพ 2D นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะของการต่อยาวๆแล้วนะด้านหลังมันจะเป็นลักษณะของการติดดีคอร์ติดสติ๊กเกอร์นะครับก็จะมีบอกตรงนี้ก็เป็นคร่าวๆของวารสารนะครับตัวด้านหลังก็เป็นภาพโมเดลหลังจากต่อเสร็จแล้วจริงๆนะครับนี่นะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกับเจ้าลูคัสสไตล์นะครับคือตัวเป็นๆก็จะมาในรูปแบบที่มีฐานอย่างนี้ให้ด้วยนะครับเทียบกับโทรศัพท์มือถือ Oppo F9 ตัวใหญ่พอสมควรนะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของตัวนี้นะครับของลูคัสเนี่ยเดี๋ยวให้มาดูก่อนว่าหลังจากประกอบเสร็จแล้วมันได้อุปกรณ์เยอะมากจริงๆนะตัวนี้ผมกองไว้ให้ดูข้างล่างนะครับนี่เลยนะมือเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมหาศาลมือเนี่ยได้มาเยอะมากเลยนะครับนี่นะสังเกตดูว่าได้มาหลายคู่มากเลยเพราะว่าลักษณะมันเป็นมือที่แบบฟิกตายตัวนะครับคือมันขยับไม่ได้นั่นเองนะมันก็เลยต้องให้มาเพื่อเอาไว้แอคชั่นอีกเยอะเลยนะครับพร้อมกับปืนที่ผมไม่ได้ติดอีก3กระบอกเป็นลักษณะปืนเรียกว่าอะไรอ่ะปืนคล้ายๆพวกปืนอาก้าพวกปืนกลนะในรูปแบบของหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ตัวนี้คล้ายๆปืนไรเฟิลนะเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวลูคัสไตล์นะครับว่าหน้าตาเป็นไงตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพลังบีมเซเบอร์ที่ออกมาจากดาบซึ่งมันอยู่ในฝักอยู่แล้วนะครับเลยยังไม่ได้ติดนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันให้ดูรูปร่างคร่าวๆนะครับก็มันก็คือกันดั้มสไตล์นะเท่าที่ผมดูเอกลักษณ์สีนะครับแต่ตัวนี้มันจะบ้าหอบฟางหน่อยตรงที่ว่าตรงนี้เป็นโล่นะครับโล่ก็ยังมีลักษณะของอาวุธไว้ทิ่มแทงแล้วก็มีปืนแก๊ตลิงนะครับเป็นปืนกลนะครับติดเข้ากับมือด้านซ้ายนะครับส่วนมือ
ขวาเนี่ยถือดาบในรูปลักษณะยาวเลยนะฮะแล้วก็มีปลายตรงนี้เป็นปลายเหมือนปลายเลื่อยนะครับซึ่งให้มือขวาส่วนแบ็คแพ็คหลังเนี่ย IWSP นะครับตรงนี้เป็นลักษณะเจ็ตเหมือนเป็นแบ็คแพ็คหลังเสริมนะครับเอาไว้เพิ่มสมรรถนะในการบินของเจ้าตัวนี้นะดูมันเหมือนเป็นหุ่นยนต์ทางการทหารขั้นสุดเลยนะครับตัวนี้ก็มีปืนคู่หน้า2ตัวเดี๋ยวมาดูจุดขยับของเจ้าตัวกันดั้มสไตล์ตัวนี้นะครับมาให้ดูหน้าชัดๆสังเกตหน้าจะมีรอยขีดนะเหมือนเป็นขีดทหารไว้พางตัวนะครับดูผมคิดว่ามันให้อารมณ์นั้นมากกว่าเป็นขนแมวนะตอนนี้ถ้าเกิดอยู่ในแบ็คแพ็คเนี่ยการขยับมันก็จะขยับได้ไม่ชัดนะครับนะก็จะประมาณนี้ก็ระวังเข่าด้วยเดี๋ยวเข่าจะหักนะครับส่วนหัวไหล่เนี่ยนี่นะครับสามารถเปิดปิดได้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นอย่างนี้เหมือนหน้าไดโนเสาร์อะนะนะครับตรงนี้ก็จะให้ละเอียดดีเทลเป็น3เลเยอร์เลยคือเกาะสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงมันออกสีน้ำเงินเข้มๆนิดนึงตัวนี้ผมพ่นเคลียร์ด้านนะครับเพื่อเพื่อลดความมันเงาของพลาสติกจากที่เราซื้อมาตอนแรกให้มันดูเป็นเหมือนพวกงานเมทัลบิวนะครับก็ประมาณนี้ส่วนช่วงเอวเนี่ยอาวุธชิ้นแรกก่อนเลยนะครับก็ดึงออกมาได้หรือเปล่าเลยเดี๋ยวขออนุญาตดึงนะครับก็จะเป็นดาบมันแน่นนิดนึงนะเดี๋ยวขอดึงอีกด้านนึงมันแน่นจริงๆนะครับเดี๋ยวผมต้องหาวิธีถอดแบ็คแพ็คหลังก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้ดูลักษณะของอาวุธได้ง่ายๆนะเดี๋ยวขอถอดแบ็คแพ็คหลังก่อนนะครับนี่ก็คือส่วนแบ็คแพ็คหลังคืออาวุธอุปกรณ์เพียบนะครับปืนสามารถปรับมุมปรับศูนย์ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะปืนอีกขั้นนึงส่วนดาบเนี่ยก็สามารถดึงออกจากฝักนะครับดาบขอดูดาบเป็นลักษณะดาบคัตนะแล้วก็สามารถดัดแปลงเป็นดาบสั้นได้ด้วยนี่คือถอดมาปุ๊บก็จะเป็นลักษณะดาบสั้นนะครับเพื่อเป็นอาวุธลับอีกขั้นนึงนะผมไม่รู้ว่าในเรื่องเนี่ยมันใช้หมวดนี้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นในส่วนของ IWSP นะครับซึ่งตัวนี้ผมคิดว่ามันลูกเล่นมันเยอะดีแล้วก็เขาออกแบบแบ็คแพ็คมาเนี่ยปีมันขยับได้หมดนะครับขยับได้ทั้ง4ด้านเลยนะขยับได้หมดนะครับนี่ก็คือแบ็คแพ็คหลังประมาณนี้เลยซึ่งเอามาเสริมทำให้ตัวนี้มันดูเท่นะครับแล้วก็เหมาะนะที่จะเป็นอาวุธทางการทหารโอเคอันนี้ก็เป็นส่วนของแบ็คแพ็คหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนของการพลานะครับกันพลาเนี่ยซึ่งเขามีแอคชั่นเบียดมาให้ก็เสียบไปที่ตรงก้นของมันได้เลยนะครับก็จะมีเป็นรูจอยตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถเสียบได้มันยึดแน่นพอดีนะครับตัวนี้ก็เอวบางล่างน้อยนะครับสังเกตดูว่าด้านข้างเนี่ยมันจะพกได้ก็คือปืนพกประเภทนี้นะคือตัวนี้อาวุธเยอะจริงๆแต่มันดูไม่เถอะทะนะครับคือมันดูรูปร่างเพียวอ่ะมันดูไม่เหมือนพวกเจ้าพวกภาคเซต้าที่แบบฝนอะไรกันมาแบบเยอะแยะตัวนี้ก็สามารถเหน็บไว้ด้านข้างได้นะครับจุดขยับเนี่ยก็อิสระมากแขนเนี่ยครับกางได้ประมาณนี้แขนไม่ตกแน่นอนถ้าเป็นกันพลาที่ไม่ได้เล่นมากนะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ตั้งตู้โชว์อย่างเดียวนะครับหมุนได้360องศานะครับตัวนี้นะเนี่ยประมาณนี้นะครับรูปลักษณ์เนี่ยเท่พอสมควรเลยนะครับส่วนมือเนี่ยสามารถขยับได้2ข้อก็คือจุดตรงนี้กับตรงนี้นะครับทำให้การแอคชั่นเนี่ยมันดูสมจริงยิ่งขึ้นนะครับหันมาสร้างอารมณ์นิดนึงนะเท่นะครับแล้วก็อาวุธตรงโล่ตรงเนี้ยถอดได้ง่ายอยู่พอสมควรในส่วนหลังนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับกางออกได้ขาออกได้มาส่วนจุดขยับตรงขานะครับขออนุญาตปรับนิดนึงนี่นะครับก็จะมาได้ประมาณนี้เลยนะครับแต่เวลาขยับก็ระวังนิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันเสียบกับก้นมันก็จะหลุดง่ายหน่อยชิ้นส่วนเพราะว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่แบกรับน้ำหนักทั้งหมดเลยหัวเข่าก็สามารถขยับได้เหนือหัวเข่านะครับเป็นจุดขยับ1จุดนี่นะสังเกตว่ามันจะสไลด์นี่ขยับเข้าโค้งนี้ก็จะสไลด์ออกนะครับทำให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ใต้หัวเข่านะครับก็จะได้ประมาณนี้เลยตัวนี้ขยับโคตรมันเลยนะครับแล้วก็ส่วนขาเนี่ยก็จะมีตรงนี้ให้อารมณ์เหมือนโชกสามารถขยับได้นะครับดูฝ่าเท้าฝ่าเท้าก็จะมีเป็นเหมือนไอพ่นนะครับตรงนี้ขยับได้สนุกครับเนี่ยแอคชั่นท่าได้เท่เลยแต่ถ้าจะให้ดีต้องใส่แบ็คแพ็คหลังแบ็คแพ็คหลังก็ใส่ง่ายๆจะมีรูเดือยตรงนี้นะครับรูเดือยตรงนี้ก็เข้ามาเสียบกับตรงนี้ที่เป็นส่วนที่ถ้าเกิดในการพลาจะเรียก PC ใช่ไหมที่จะเป็นลักษณะเหมือนยางนะครับก็เสียบเข้าไป
ตัวนี้แข็งแรงมากครับเออผมก็บันไดเขาออกแบบดีนะต่อให้เทอะทะขนาดไหนเนี่ยก็แข็งแรงนะครับนี่นะครับบ้าหอฟางของจริงนะครับหันหน้ามาตรงๆนิดนึงโอเคจัดท่านิดๆหน่อยๆนี่นะครับก็ดูเท่ละแต่ถ้าเกิดจะให้มันบาลานซ์นิดนึงก็ต้องเอามือด้านนี้ลงมาฝั่งนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องยอมรับว่ามันหนักแน่นอนเพราะมันเป็นโล่นะครับแต่ถ้าเกิดคนไม่ค่อยขยับตรงเนี้ยแล้วก็สภาพอากาศถ้าเกิดเก็บไม่อุณหภูมิร้อนมากก็โอเคนะครับตัวนี้ถือว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวอีก1ตัวนะครับที่น่ามีนะกล่องแบบนี้ลองไปหานะครับราคาไม่แน่ใจนะครับปัจจุบันเพราะว่ามันเป็นโมเก่าด้วยนะลองหาซื้อกันนะครับกันดั้มตัวนี้คุ้มค่าแน่นอนครับคือเป็นตัวอีกตัวนึงที่ผมชอบเลยล่ะนะเป็นภาคซีดเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูนะครับมาดูอีกทีก็คือดับเบิลโอไปเลยแล้วก็ UC บางภาคนะครับนี่นะประมาณนี้มันจะงอกๆแง่งๆนิดนึงเพราะว่ามันอยู่สูงครับสังเกตว่าฐานมันสูงมากนะครับสูงประมาณนี้เลยเห็นไหมนะครับยังไงก็ถ้าชอบถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกันดั้มมาที่เรื่องหนึ่งตัวกับสีเก้งทอยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูเรื่อยๆนะไม่ตัวใหม่ก็ตัวเก่าเอามาให้ดูนะครับแลกเปลี่ยนกันนะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในการซื้อนะครับอันนี้ก็รีวิวแบบบ้านๆเลยไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับข้อมูลมันหนาแน่นมากนะครับเจอกันคลิปหน้ากับสีเก้งทอยนะครับจัดก่อนจัดท่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องสีเก้งทอยด้วยนะครับ